พรวมการลงทุนต่างๆเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรกันบ้างติดตามได้ใน Trade Time ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณบอยคุณแพทย์และท่านผู้ชมครับครับตั้งแต่เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเสร็จเนี่ยหุ้นไทยก็ดูเหมือนจะซึมๆลงหรือเปล่าครับไม่ได้ลงแรงแต่ก็ดูเหมือนว่าจะขึ้นลำบากแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาหรือเปล่าครับพี่ต้นก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเงินไหลกลับนะครับก็คือว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักทุนต่างประเทศก็เข้ามาซื้อสุทธินะครับแต่ว่าหลังจากที่ทางกองทุนมายุพักเข้ามาซื้อนะครับต่างชาติก็สวนออกมาเลยนะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่เกิดเรดเวฟนะครับก็คือทางพรรครีพับลิกันชนะทุกอย่างเลยทั้งประธานาธิบดีทั้งวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรสามารถทำให้การออกกฎระเบียบต่างๆนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะครับก็ทำให้สถานการณ์ของการพลิกกลับนะครับของเศรษฐกิจของอเมริกาที่เคยคิดว่าน่าจะหดตัวหรือชะลอตัวหรือ recession นะครับทำให้ความคาดหวังมันก็เลยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ายังกังวลในระยะที่ยาวนิดนึงคือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับสังเกตได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของ Fed Watch นะครับคือ CME Fed Watch เนี่ยนะครับมองว่าดอกเบี้ยในปีหน้าอาจจะลดลงเพียงแค่ 0.5% นะครับเทียบกับดอทพลอตถ้าจำได้คือปีหน้าจะลดลงประมาณสัก 1% ครับนะครับมันตลาดการเงินหรือตลาดในเรื่องของการดูในดอกเบี้ยนะครับก็คาดกันไว้แบบนั้นแบบนั้นแล้วนะครับทำให้ตัวการพลิกกลับของดอลลาร์ก็เลยแข็งค่านะครับและส่วนหนึ่งก็คือบิตคอยน์นะครับนอกจากคุณทำแล้วนะครับที่มีประเด็นเกี่ยวกับการที่จะส่งเสริมบิตคอยน์นะผมก็เชื่อว่าในเรื่องของการพักเงินที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ภาพของการโยกย้ายเงินกลับนะครับไปที่ดอลลาร์มันก็เลยเกิดขึ้นนะครับหรือแม้แต่ตัวทางจีนเองนะครับที่ออกมาตรการ10 ล้านหยวนซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าก็เยอะนะถ้าเทียบกับตัวเลข GDP นะครับแต่สิ่งที่คนยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือว่าเขาโฟกัสไปที่เรื่องของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับที่มีหนี้อยู่เยอะนะครับจะเข้าไปช่วยทำให้มาตรการต่างๆจะออกมาต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งมาตรการจริงๆที่กระตุ้นในส่วนของการบริโภคการลงทุนเนี่ยมันอยู่ไปการประชุมของ NDRC นะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับที่จะเน้นทุกภาคส่วนเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าจีนในระยะสั้นเนี่ยอาจจะโดนเทคอย่างที่คุณบอยบอกนะครับวันนี้ล่าสุดฮ่องกงก็บอกลดลงไป 2% แล้วก็ตัวไชน่าเอแชร์นะครับลงไปแล้ว 0.5% นะครับก็แสดงว่าในมุมของจีนในระยะสั้นดูค่อนข้างแย่นะครับในเรื่องของการที่ดูข่าวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นแต่ว่าถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจของจีนตอนนี้ฟื้นตัวได้ชัดๆเลยนะครับล่าสุดก็คือ PMI ภาคการผลิตภาคบริการที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยกว่า50นะครับแล้วก็การออกตัวของซิตี้นะครับคือ Surprise Index นะครับหมายความว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจริงนะครับเทียบกับประมาณการนะครับปรากฏว่าที่ผ่านมานั้นออกมาแย่กว่าที่คาดนะครับแต่เดือนกันยาตุลาเนี่ยตัวเลขเริ่มออกมาดีกว่าที่คาดนะครับมาเป็นเดือนแรกนะครับนั้นแสดงว่าในมุมของจีนตอนนี้เริ่มจะดูเรียกว่าใช้คำว่าแย่เนาะแย่น้อยลงนะครับหรือว่าอาจจะดีขึ้นต่อไปเนี่ยก็เป็นไปได้กลับมาที่ไทยนะครับถามว่าทำไมหุ้นไทยถึงโดนเทคลงมานะครับหนึ่งก็คืออย่างเมื่อกี้บอกไปคือเงินไหลกลับแล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่าสองก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนตุลากันยายนนะครับปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่ชะลอตัวเกือบทุกภาคส่วนเลยนะครับโดยเฉพาะภาคการบริการและก็ภาคการผลิตนะครับแต่ก็ตามนะครับนี่คือภาพระยะสั้นนะครับทำให้หุ้นมันก็เลยอ่อนบาทก็เลยอ่อนค่านะครับแต่ว่าระยะต่อไปนะครับคือทางสภาพัฒน์นะครับจะมีการประกาศตัวเลข GDP ประจำไตรมาสที่3นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าไตรมาสที่2โตแค่ 2.3% นะครับแล้วก็ไตรมาสที่3อาจจะโตถึง 3% นะครับเพราะว่าแบงก์ชาติคาดการไว้ GDP ไทยครึ่งปีแรกโตแค่ 1.9 นะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังโตถึง 3.5% นะครับแสดงว่าไตรมาส3อาจจะโต3แล้วไตรมาส4อาจจะโต4นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับถามว่ามีความเป็นไปได้ไหม
นะครับเพราะว่าถ้าดูภาพของไตรมาสที่4เนี่ยเราเชื่อว่าภาคการผลิตจะเริ่มกลับมานะครับเพราะว่าในเรื่องของไตรมาสที่3เนี่ยตัวเลขของการลงทุนภาคเอกชนไหลมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศนะครับหรือการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเราเริ่มเห็นแสนคนต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็คิดว่าไตรมาส4ก็คือเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวน่าจะมาหรือภาคการบริโภคที่รัฐบาลมีการแจกเงินไปเดือนกันยานะครับงั้นเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยภาคของการบริโภคภาคเอกชนน่าจะดีนะครับหรือแม้แต่การลงทุนภาครัฐนะครับที่เริ่มต้นงอกในจ่ายประจำปีเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็มาเลยจ่ายประจำปีก็เริ่มเบิกจ่ายได้เลยนะครับผมก็เชื่อว่าไตรมาสที่4น่าจะมีการฟื้นตัวนะครับแต่ทั้งหมดก็คือว่าระยะสั้นไม่ดีนะครับแต่ระยะถัดไปก็คือสัปดาห์หน้านะผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะกลับมาดูดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับในช่วงของ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่3นะครับน่าจะออกมาดีเกินคาดครับครับค่ะแล้วแบบนี้เราวางแผนการลงทุนยังไงคะเพราะว่าภาพของการปรับตัวลดลงเนี่ยอาจจะรอการฟื้นตัวในช่วงของระยะเวลาถัดไปอะค่ะครับผมก็ช่วงนี้นะครับธีมการลงทุนสังเกตว่าก็จะมีอยู่ 3-4 ธีม1ก็คืองบไตรมาส3ออกมาดีนะครับแล้วก็ไตรมาส4ออกมาดีอาจจะดีต่อไปนะครับหรือไชน่าเพย์หรือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับหรือว่าเรื่องของตัวน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลงนะครับหรือตัวเศรษฐกิจจีนที่จะฟื้นเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นน่าเป็นภาพที่อาจจะไกลนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยเลือกเอาเก็งกำไรกับผลประกอบการไตรมาสที่3ที่ออกมาดูดีหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่ปรับตัวขึ้นมานะครับผมก็เลยโฟกัสตัวที่2 J นะคือ JMT นะครับล่าสุดไตรมาสที่3กำไร อยู่ที่430ล้านบาทนะครับ QQ เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 11% นะครับก็เลยเทรดในเรื่องของตัวผลประกอบการที่ออกมาดีเกินคาดนะครับตัวที่2ก็เป็น JTS นะครับเพราะว่าคู่กับ BTS ไอ้คู่กับตัวBitcoin เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเล่นกับตัว Bitcoin ที่ปรับตัวขึ้นมาในขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับรอซื้อดักนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้านะผมเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจไทยออกมาดีเกินคาดกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเริ่มกลับมาครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นนะครับยินดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ